สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวเกมที่ชื่อว่า Scary Rack กันค่ะเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในเกมของซีรีส์ค่ายเกม Rise ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกมประเภทปาร์ตี้เกมหรือว่าเกมเด็กๆซึ่งระยะเวลาเล่นสั้นแล้วก็กติกาเล่นง่ายค่ะเกมนี้เล่นได้ 2-6 คนแนะนำตั้งแต่8ขวบขึ้นไปค่ะระยะเวลาน่าจะประมาณ15นาทีไม่เกิน20นาทีก็จบละทีมเกมเป็นทีม Private เราเป็นแบบโจรสลัดแข่งกันหยิบเหรียญทองให้แต้มเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะยัดแต้มน้อยๆให้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็แข่งกันจบเกมใครสมบัติเยอะสุดนะชนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันค่ะสำหรับอุปกรณ์ในเกมนี้นะคะก็จะมีเหรียญซึ่งเป็นเหรียญทองซึ่งด้านหลังของเหรียญนะคะทุกอันจะเป็นรูปตัวตลกหมดเลยแล้วก็จะมีด้านหน้าซึ่งจะมีแต้มมากสุด8แต้ม5แต้ม3แต้ม1แล้วก็น้อยสุดก็คือหัวกะโหลกก็คือ0แต้มแล้วก็มีการ์ดแอคชั่นในนี้มีทั้งหมด9ใบโดยที่แบบมันจะมีคำสั่งบอกอยู่ว่าการ์ดแอคชั่นแต่ละใบทำอะไรได้บ้างโดยจะมีชื่อการ์ดพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นธีมแบบเป็นธีมโจรสลัดหมดเลยอย่างเช่นแบบใบนี้บอกว่าLike Land Home เหมือนเราแบบเจอคุณสมบัติแล้วในนี้ก็จะบอกว่าแบบให้เราแบบดูเหรียญที่อยู่ตรงกลาง1ใบแล้วก็หยิบมาเป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบ Hand of me putty ก็คือแบบเอามือออกไปให้ห่างๆจากแบบสมบัติอะไรอย่างเงี้ยคือสมมติเวลามีใครที่จะมาแกล้งขโมยเหรียญเราก็แบบใช้อันนี้ในการแคนเซิลทีนี้กติกาเล่นเกมค่ะอย่างนี้เริ่มต้นเราจะเอาเหรียญเนี่ยกองไว้ตรงกลางหมดเลยโดยที่เราไม่สนใจว่าเหรียญมันจะคว่ำหรือมันจะหงายแล้วเราก็จะแจกการ์ดให้ผู้เล่นเนี่ยคนละ3ใบพอเราแจกการ์ดให้ผู้เล่นคนละ3ใบเสร็จแล้วเนี่ยใน1ตาค่ะเรามีทำได้3อย่างทำได้อย่างใดอย่างหนึ่งเราจะหยิบเหรียญก็ได้ถ้าหยิบเหรียญตรงกลางต้องหยิบเหรียญคว่ำเพราะนั้นแน่นอนค่ะเราก็ต้องอยากได้เหรียญแต้มเยอะๆใช่ไหมแต่หยิบเหรียญคว่ำเราก็จะไม่รู้ว่าอันไหนแต้มเยอะแต้มน้อยสมมติหยิบเหรียญคว่ำหยิบ1เหรียญอันนี้แอคชั่นที่1หรือพอรอบที่2เราบอกไม่อยากหยิบเหรียญแล้วเราอยากใช้การ์ดอย่างที่บอกการ์ดแต่ละใบก็จะความสามารถไม่เหมือนกันค่ะบางใบก็จะแบบขโมยเหรียญเพื่อนสลับเหรียญเพื่อนหยิบเหรียญตรงกลางอะไรก็แล้วแต่อย่างที่2คือใช้การ์ด1ใบหรือถ้ามันไหลก็ตามขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เล่นค่ะถ้าเกิดว่าเล่นไม่เกิน3คนก็คือเราจะเล่น8เหรียญจบแต่ถ้าเล่นเกิน5คนเกมนี้จะเล่นที่6เหรียญจบคำว่า6เหรียญคืออย่างนี้สมมุติว่าหญิงอ่ะมีเหรียญสมมุติเล่น3คนนะเล่นที่8เหรียญสมมุติหญิงอ่ะมี8เหรียญแล้วแต่คนอื่นยังไม่ครบอย่างนี้เกมก็ยังไม่จบยังคงเล่นต่อจนกระทั่งแบบต้องทุกคนมีครบ8เหรียญเพราะฉะนั้นเกิดสมมุติตาหญิงหยิบเหรียญก็ไม่ได้เพราะว่าครบ8แล้วจะใช้การ์ดก็ไม่มีการ์ดใบไหนที่แบบไปสลับเหรียญเพื่อหรืออะไรเลยมีแต่แบบหยิบเหรียญเพิ่มเนี้ยทำอะไรไม่ได้ก็คือต้องดิสการ์ดก็คือดิสการ์ด1ใบโจทย์1ใบเนี่ยเพราะฉะนั้นแอคชั่นง่ายมากมีแค่3อย่างเองเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันค่ะวิธีใช้ได้เริ่มต้นเราก็บอกแล้วเราเหรียญกระจายให้เต็มโต๊ะเลยโอเคอาจจะการ์ดเลยคนละ3ใบนี่เวลาลงเสร็จแล้วห้ามขยับแล้วนะครับห้ามขยับเหรียญห้ามขยับเหรียญหญิงเริ่มก่อนอันนี้เลย Given me putty หยิบเหรียญตรงกลาง1อันแต่ต้องเป็นเหรียญคว่ำเอาเฟซอัพ8แต้มเหรียญที่หยิบมาแล้วอะค่ะห้ามสลับตำแหน่งนะเขามีหลายเหรียญจวนหนึ่งใบด้วยวนซ้ายใช่ไหมวนซ้ายโอ้โหเล่นเอาของแรงไปเลข8ใช่ไหมเลข8เอาลงมาไม่ให้ Give us me booty เอาใหม่เอาอันนี้ piece of egg นี่ขโมยเหรียญจากเพื่อนอะไรเนี่ยประมาณ8แต้มอ่ะพี่ก็ไปอันอื่นได้แชมป์อะไรดีเนี่ยมีเหรียญอะไรบ้างหัวกะโหลกบ้างไหมไม่มีหัวกะโหลกเลยมีไม่บอกโรมีดาวให้หยิบ2อันที่ความอยู่อันนึงให้ใครอันนึงให้หรือจะให้2อันกับคนนึงเลยหรือแบ่งกันก็ได้ครับโอเคงั้นอันนี้อันนึงเนี่ยอันนึงโอเคกีฟอัสมีบูตี้เรามีของเยอะโอ้โหเหรียญที่เอามาแล้วตรงนี้ห้ามสลับนะคะห้ามสับไปสับมาไม่ได้ใช่เนี่ยใช้มีทิมเบอร์หยิบเหรียญคว่ำหนึ่งอันหงายหนึ่งอันหงายหนึ่งอันเอา5แต้มคว่ำโอเคอะไรดีวะนี่ไลท์แลนด์โฮโอเคเราต้องหยิบเหรียญคว่ำหนึ่งอันแล้วก็เอามันไว้
เง่โอ้ยอะไรเนี่ยจะไม่ต้องเอาอันนี้ก็ได้นะครับอ๋อไม่เอาอันนี้ได้ทำไมครับก็ไม่เอาแต่เอาข้อมันอื่นครับแต่ต้องอ๋อแต่เอาข้อมันอื่นนะโอเคไม่ต่างกันเลยเมื่อกี้ยิงไปไหนอ่ะเอออย่างนี้เหรอเดี๋ยวเราได้จับโยโฮโฮโยโฮโฮยัดคนอื่นได้เมื่อกี้เห็นเอากระโหลกไปอุ้ยตบมือกระโหลกไปกำลังใช้อ่ะกำลังใช้อ่ะเอาโยโฮโฮด้วยเอาไปเลยไอ้แต้มน้อยๆยังดีกว่าศูนย์เอาเลยเอาโยโฮโฮซะไปด้วยคนเอาไปอีกเหรียญไม่หกแล้วว่ะเอาไปอีกเหรียญโยโฮโฮเอาไปอีกเหรียญเอาไปอีกเหรียญหนึ่งหมดเลยอยากได้8ดีนะบรมีดาวบรมีดาวบรมีดาวหยิบเหรียญคว่ำ2เหรียญเมื่อกี้แชมป์หยิบอันนี้เอาอันนี้ไปเลยไม่เอาอันนี้ไปให้แชมป์ไปด้วยเอ๊ะอะไรได้มาโอ้โหเจ็ดแล้วอ่ะก็ยังดีก็ยังดีเจ็ดแล้วเอ้าโบมีดาวโบมีดาวโบมีดาวเอานี้ต่อกันนี้ก็ไรแล้วเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเอาไปเหรียญนึงให้เต็มเหรียญเต็มก็ยังไม่จบนะคะก็ยังเล่นต่อแต่ว่ามันจะมีการบางใบที่เราแบบสลับกับเพื่อนได้อะไรเงี้ยกิฟต์มีบูตี้โอ้ไม่มีอ่ะทำอะไรไม่ได้อ่ะผ่านก็ดิสการ์ดหนึ่งใบอะไรดีเนี่ยอาวัฟมีเฮอร์ตี้สวัฟเหรียญคว่ำอยู่อะไรดีอะไรดีเหรียญนั้นไม่มาไม่อันนี้ดีกว่าไม่ใช่เอาอันนี้ไว้ตี้เอามาฝึกแม่งหนักกว่าเดิมอีกโอ้ยหนักกว่าเดิมอีกโอ้ยดูแล้วไม่น่ามีคว่ำมาไหนดีไลค์แลนโฮมองฟึบเปลี่ยนอันดีกว่าโรมีดาวไหนเปลี่ยนอันเอาอันนั้นแหละไม่อยากให้อ่ะไม่ให้ทั้งคู่อ่ะไม่ได้อ๋อต้องให้อย่างน้อยหนึ่งอันไม่ต้องให้2ทั้ง2อันกับคนนึงหรือว่าจะให้2คนก็ได้ให้แชมป์แล้วกันนะเอาไปเลย2อันได้อะไรมาเนี่ยโอ้โหโอ้โหกิฟต์อัพมีบูตี้เอา5มาPiece of Eight ขโมย8มาเฮ้ยเอานี่เขาก็หยิบได้แล้วดิมาใช่ๆหยิบได้แล้วหยิบได้แล้วยังไม่มีอ่ะโยโฮโฮยังไม่ได้แล้วเต็มโยโฮโฮโยโฮโฮเอาไปเลยแต้ม1นี่เหมือน3แต้มดีมากครับต่อครับไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอ้าวดูผิดโอ้โหอ่ะทิ้งยังใบ1มันใช้ไม่ได้ทำไรอ่ะนี่เลยอาวาสมีฮาร์ตี้สลับกับของคนอื่นแฮนด์ออฟมีบูตี้ไม่ให้สลับนี่พี่ซับเอ้ขโมยมาอันหนึ่งเอามาเลยเลยแปดแต้มครบยังเนี่ยยางยางยางหกเจ็ดเขาครบแปดโอ้โหอะไรดีเนี่ยโอ้มีแต่หนึ่งกับหนึ่งอ่ะสวับกับใครดีเดี๋ยวดูก่อนว่าอันไหนสำหรับนี่เลยนี่อันนี้ไม่ค่อยต่างกันเอาไว้ตรงกลางเอาอันนี้โยโฮโฮเอาไปเลย1อันจึ๊ดๆๆๆ face up เอาแต้มนึงเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่7โดน8แล้วใช่มั้ย7เหมือนกัน7เหมือนกันกิฟต์อัพมีบูตี้เอา8มาเอา8แล้วเอา8มาโห7 3เองดีกิฟต์อัพมีบูตี้ฮะไลค์แลนด์โฮดูเหรียญคว่ำจึ๊งไม่เอาอันนี้เอาอันอื่นจบเกมเย้นับแต้มนับแต้มนับแต้มศูนย์เต็มเลยมีแต่ศูนย์มีแต่หนึ่งศูนย์สามันครับ3 6 9มี1สะ5 15 15 15 20โหไม่สนุกเลย20ละเอ้ย15 19
19กับอีก8 27เย้22มี22อย่างน้อยก็ไม่กิโลอะไรอ่ะกระจอกสุดเลยค่ะ15แต้มไม่สนุกเลยค่ะเกมเนี้ยเดี๋ยวนะไม่สนุกเพราะแพ้นี่นะก็เมื่อกี้ก็เป็นเกมเพลย์คร่าวๆนะคะของ Scary Wack ค่ะจริงๆเกมนี้ก็การแอคชั่นมันอย่างที่บอกมีไม่เยอะค่ะมีแค่9ใบเองแล้วก็คำศัพท์เนี่ยมีค่อนข้างน้อยมีแบบ face down face up look take keep swap อย่างเงี้ยคำศัพท์ค่อนข้างน้อยค่ะแล้วก็อุปกรณ์ทำค่อนข้างดีไว้มาลองเล่นกันได้ค่ะสำหรับใครที่อยากเล่นมาลองกันได้นะคะที่ลาลาเล่นค่ะอย่าลืมเข้ามากดไลค์Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel ของเราสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะรีวิวเกมอะไรกันอย่าลืมติดตามชมนะคะ